ครับสวัสดีครับพี่น้องแต่มื้อนี้ก็มาพ้อกันอีกนะครับเนาะคือเก่าบรรยากาศทางน้ำมื้อนี้เบิ่งทางน้ำไปก่อนจังหน่อยนะเบิ่งเรือไปก่อนพอดีมายืนอยู่ริมคลองนะเห็นเรือมันวิ่งผ่านก็เลยเก็บภาพให้พี่น้องเบิ่งนะครับตามคำขอนะครับเนาะพี่น้องขอมาไว้ว่าอยากเบิ่งถนนที่บ่มีเสาไฟฟ้านะครับเนาะถนนไร้สายว่าท่านเนาะก็จัดให้ครับอยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่แถวมาบุญคล้องนะครับเนาะนี่ถ้าเดี๋ยวไปทั้งพุ่นก็สิเห็นสถานีรถไฟฟ้าเนาะแยกปทุมวันด้านหลังไปทั้งพุ่นก็สิมีห่างสยามพารากอนนะครับห่างมาบุญคล้องนะครับถ้ามาทั้งนี้ก็สิเป็นแยกเจริญผลนะครับทางรถไฟฟ้าก็มาสุดตรงนี้นะครับนี่ซ้ายมือนี่ก็สิเป็นสนามกีฬาแห่งชาตินะครับสนามสุขพัชราไสยนะครับเท่าที่เดี๋ยวเบื้องนี้ก็สิบ่มีเสาไฟฟ้าเลยนะครับถนนเส้นนี้สายไฟก็บ่มีเสาไฟก็บ่มีนะครับก็พอดีพี่น้องขอมามือวานนี่นะครับบอกว่าอยากให้ทายถนนที่บ่มีเสาไฟฟ้าให้เบิ่งแน่ในกรุงเทพฯว่าซั่นก็พอดีมื้อนี้ก็มีโอกาสเข้ามาในเมืองนะครับเนาะย่านปทุมวันนะครับก็เลยมายืนทายบนสะพานลอยให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็สิขับรถใหญ่เข้ามานะครับเนาะก็สิครับมาเบิ่งมันมีถนนหลายสายอยู่ครับที่บ่มีเสาไฟเดี๋ยวนี้ก็ทางการไฟฟ้าเขาก็เอาลงดินกันหลายแล้วนะครับก็สิมีถนนวิทยุถนนเพลินจิตนะครับหลายถนนอยู่ที่บ่มีเสาไฟนะครับถนนพหลโยธินกับถนนปฏิพัทธ์ถนนราชวิถีนี่ก็บ่มีเสาไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับนะสิขับรถเข้ามาแล้วก็สิตั้งกล้องมาให้พี่น้องเบิ่งแบบเต็มๆนะครับเนาะจุใจกว่านี้นะครับพอดีมื้อนี้ก็เอามาให้เบิ่งเป็นคลิปสั้นๆเป็นออเดอร์ไปก่อนนะครับเนาะถนนที่บ่มีสายไฟนะครับเนาะถนนสายนี้นี่ข้างหน้าก็สิเป็นไปทางโบเบ้พุ่นล่ะครับเนาะแยกเจริญผลนี่ก็มาจากแยกปทุมวันนะครับมาบุญคล้องสยามพารากอนมาจากทางนี้ล่ะครับมาเห็นเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะถนนไล่สายเนาะถนนในกรุงเทพนี่แหละครับที่บ่มีเสาไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้การหลายต่อหลายเส้น